ติเรื่องครีบก็จะมากขึ้นความเร็วย้ำมีดูอย่างนี้เหมือนจะความเร็วเพิ่มจะส่งเสียลดลงแต่ significant หรือเปล่าความหมายคือมีนัยยะสำคัญหรือเปล่านะคะแน่นอนมันเป็นไปได้ยากมากที่มันจะเท่ากันเป๊ะแต่การที่มันมีสโลปหรือการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดนึงนะคะอาจจะถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญก็ได้นะคะทีนี้จะมีเรียกว่ามีนัยยะสำคัญหรือเปล่าทางสถิติเราต้องไปดูอีกตัวเลขไปดูตัวเลขนะคะเดี๋ยวค่อยให้ดูต่อนี่สงสัยไว้ก่อนว่าไม่แน่อาจจะไม่มีนัยยะสำคัญก็ได้ตัวนี้น่าจะมีนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวโดยที่อันนี้คือระยะย้ำนะคะระยะย้ำยิ่งมากของสัดส่วนของเสียจะน้อยลงนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้เปรียบเทียบนี่เรื่องflat กับ short mo อันนี้ให้เห็นทิศทางที่มันสวนกันนะคะว่าถ้าความเร็วความดันฉีดมากสัดส่วนของเสียจะมากขึ้นแต่ถ้าความดันฉีดมากขึ้นมันจะช่วยทำให้เรื่อง short mo น้อยลงถูกไหมคะเพราะฉีดเยอะมันก็จะเต็มมีโอกาสเต็มแบบฉีดแรงความดันแรงโอกาสที่มันจะเต็มแบบมันก็เป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นสัดส่วนของเสียเรื่องที่มันไม่เต็มแบบมันก็จะน้อยลงให้เห็นทิศทางที่มันสวนทางกันค่ะอันนี้ก็สวนทางกับอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจที่ว่าเราจะเซตค่าอยู่ตรงไหนดีที่จะทำให้เรื่องนี้ก็น้อยเรื่องนี้ก็น้อยด้วยรวมๆแล้วของเสียรวมมันน้อยนะคะอันนี้เป็น interaction plot นะคะคงจะขอผ่านไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเขาไปพูดถึงทฤษฎีเราค่อยกลับมาดูได้นะคะตอนเวิร์กช็อปนะคะจากนั้นเนี่ยจะให้เห็นว่าปัจจัยตัวไหนมีนัยยะสำคัญอันนี้เป็นผลจากการทดสอบทางสถิติออกมาเครื่องมือที่อยู่ในซอฟต์แวร์นะคะเรียกว่า normal plot of effect นะคะมันจะบอกได้ว่ายกตัวอย่างจุดที่เป็นจุดแดงอะค่ะที่อยู่ห่างจากเส้นตรงกลางออกมาเยอะเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ซอฟต์หรือการวิเคราะห์ทางสถิติบอกได้แล้วว่าตัวนี้มีนัยยะสำคัญจริงเช่น A ตัว A ก็คือถ้าไปดูก็คือ P1 ความเร็วฉีดปัจจัยตัวที่1ที่เมื่อกี้เราเห็นสโลปเยอะๆค่ะนั่นน่ะมันบอกว่ามีนัยยะสำคัญตัว C ก็คือถ้ามาดู V1 ความเร็วฉีดปัจจัยตัวที่3ซึ่งมีตามกราฟถ้าดูอย่างนี้นะคะ A คือ P1 V1 แล้วก็ตัว E ก็คือ S1 ปัจจัยตัวที่1 3 5เขาบอกว่ามีผลคอนเฟิร์มไหมคะดูจากรูปนี้เขาบอกว่าตัวนี้มีผลตัวนี้มีผลแล้วก็ตัวนี้มีผลยังมีนัยยะสำคัญอีก2ตัวเขาบอกว่าไม่มีนัยยะสำคัญที่เราเห็นว่ามันลดลงนิดนึงจริงแล้วมันถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญนะคะเชื่อไม่ได้ว่ามันลดเราต้องถือไว้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวความความเร็วย้ำไม่มีผลนะคะในเคสนี้นะคะเหมือนกันกับเรื่องของช็อตโมแล้วก็หาตัวที่มีผลเหมือนกันก็จะได้ปัจจัยตัวที่1 3 5เหมือนกันนะคะจากนั้นเนี่ยถ้านอกจากจะดูกราฟนี้ง่ายไหมคะที่จะดูว่าตัวไหนมีผลจริงง่ายมากจะดูอีกวิธีหนึ่งก็ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างที่ระบายสีแดงไว้จะดูแค่ช่องสุดท้ายถ้าดูนี่นะคะมันจะมีตัวเทอมก็คือปัจจัยสมมติว่าปัจจัย1ถึง5จะดูว่าปัจจัย1ถึง5มีผลยังมีนัยยะสำคัญไหมมาดูช่องสุดท้ายเรียกว่าค่า P ถ้าค่า P น้อยมากๆยกตัวอย่างเขาจะมีการตั้งเกณฑ์ไว้ถ้าน้อยสมมติ 0.05นะคะถ้าเลขตัวนี้น้อยกว่า 0.05 แปลว่าปัจจัยตัวนั้นมีผลยังมีนัยยะสำคัญถ้าเราดู P1 เป็นใกล้จะเป็น0เลยน้อยกว่า 0.05 แน่ๆตัวนี้มีผลถ้าเราดูตัวนี้ปัจจัยตัวที่2 0.7 ใช่ไหมคะมากกว่า 0.05 แปลว่าไม่มีผลสรุปได้ว่าตัวนี้ไม่มีผลนะตัวที่3น้อยกว่า 0.05 อย่างนี้ตัวนี้มีนัยยะสำคัญดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเปรียบเทียบกับค่าที่เรียกว่าแอลฟาเซตไว้ที่ 0.05 ถ้ายิ่งท่าน P น้อยกว่าแอลฟาก็คือมีผลจริงถ้า P มากกว่าแอลฟาปัจจัยตัวนั้นไม่มีผลเหมือนกันนะคะมันใช้หลักการเดียวกันในการที่ทำให้ได้กราฟตัวนี้ออกมาเพียงจะดูว่าตัวไหนมีผลจริงอย่างมีนัยสำคัญดูกราฟนี้ก็ได้ดูเลขนี้ก็ได้นะคะนี้เรื่องช็อตโมเช่นกันจากนั้นสรุปได้แล้วนะคะว่าตัวที่มีผลจริงเหลืออยู่แค่3ตัวนะคะจากนั้นโอเคก็นี่เป็นตัวสรุปนะคะมีผลกับทั้งเรื่องครีปและช็อตโมมีอยู่3ตัวต่อมาทำเรื่อง improve และปรับปรุงเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีเรื่องน่าคิดที่ว่า
ถ้าสมมุตินะคะความตัวแรก P1 ความดันฉีดยิ่งเพิ่มยิ่งทำให้ครีบเพิ่มงั้นถ้าเราบอกว่าอยากที่จะลดสัดส่วนของเสียเรื่องครีบลงเราก็จะใช้ความดันฉีดน้อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ความดันฉีดน้อยๆก็จะเกิดปัญหาอะไรตามมาคะของเสียอีกตัวหนึ่งคือช็อตโมมันจะกลายเป็นมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเราจะไปบอกว่าเราอยากจะหาค่าเซตติ้งที่ทำให้ครีบสัดส่วนของเสียเรื่องครีบน้อยที่สุดเราตั้งอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าเราตั้งอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมันจะให้คำตอบว่าคุณก็ใช้ความดันฉีดมากๆสิจริงไหมคะถ้าเราไปตั้งเป้าหมายว่าอยากทำให้สัดส่วนของเสียเรื่องช็อตโมน้อยๆที่สุดสิหาค่าความดันฉีดออกมาให้หน่อยมันก็จะให้ค่าอะไรคะความดันฉีดที่มากๆ มันก็จะให้คำตอบที่สวนทางกันจริงไหมคะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาค่าเท่าไหร่ถ้าเราไปตั้งวัตถุประสงค์แยกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าคิดนิดนึงในช่วงของการ improve ว่างั้นเราเซตตัววัดนะคะของเราเป้าหมายของเรา objective วัตถุประสงค์ของเราเป็นตัวนี้ดีไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆใช่ไหมต้นทุนของเสียรวมน้อยที่สุดหมายถึงว่าถ้าดูตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสมการยากนิดนึงแต่พูดให้ฟังกันแล้วกันก้อนแรกก็คือวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้สมมติยกตัวอย่างจะหาค่าความดันฉีดความเร็วฉีดแล้วก็ระยะย้ำที่ค่าเท่าไหร่ดีที่จะทำให้ total cost น้อยที่สุด total cost ประกอบไปด้วยก้อนแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียเรื่องครีบโอเคไหมคะก้อนที่สองคือมองรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียเรื่องช็อตโมสองค่าใช้จ่ายนี้รวมกันจะต้องน้อยที่สุดอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของเราเข้าใจไหมคะทีนี้ทำไมเขาไม่ใช้เรื่องจำนวนของเสียหรือสัดส่วนของเสียเรื่องครีบมาบวกกับสัดส่วนของเสียเรื่องช็อตโมเลยล่ะทำไมไม่ใช้เรื่องสัดส่วนของเสียทำไมมาใช้เรื่องต้นทุนแทนคิดว่าเพราะอะไรคะยกตัวอย่างในเคสนี้นะคะถ้าเกิดครีบ1ชิ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมันอะค่ะการแก้ไขคือการต้องตัดแต่งครีบตัดครีบออกซ่อมได้จ้างคนในที่นี้เขาจ้างคนมาตัดครีบออกเสียค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งครีบอยู่ก็คือ 0.5454 สตางค์ต่อชิ้นแต่ถ้าเกิดเรื่องฉีดไม่เต็มแบบชิ้นเนี้ยเกิดเป็นช็อตโมซ่อมไม่ได้ค่ะต้องเอาไปหลอมใหม่เหมือนทิ้งค่าใช้จ่ายที่อุตสาห์ผลิตชิ้นนั้นมาไปเป็นเงิน 1.2 บาทต่อชิ้นจะเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละดีเฟกต์หรือแต่ละข้อบกพร่องก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาตัววัดรวมเราน่าจะมองเป็นยกตัวอย่างก็คือราคาต่อหน่วยตรงนี้นะคะผลรวมราคาต่อหน่วยคูณกับจำนวนชิ้นงานที่เสียจากครีบบวกกับราคาตัวความสูญเสียต่อหน่วยของเรื่องช็อตโมบวกกับชิ้นงานช็อตโมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเป้าหมายของเรานะทีนี้ส่วน improve ต้องเซตตัว objective ของเราให้ถูกต้องให้มันเป็นตัววัดที่แท้จริงนะคะนะคะได้ตรงนี้เสร็จปั๊บก็ทำการทดลองต่อนะคะเลือกแบบการทดลองที่สามารถหาค่าที่ดีที่สุดให้เราได้จากเมื่อกี้ถ้าเราดูเราออกแบบการทดลองแค่2ระดับถูกไหมคะ2ระดับสิ่งที่มันทำได้แค่นี้เองคือบอกว่าตัวไหนมีผลตัวไหนไม่มีผลแต่มันยังหาค่าดีที่สุดให้เราไม่ได้ถ้าจะหาค่าดีที่สุดต้องมาใช้การทดลองแบบที่เรียกว่า response surface design ตัวอย่างของการทดลองแบบนี้อย่างนึงเขาเรียกว่าตัวอย่างการทดลองที่เรียกว่า CCD นะคะ CCD เนี่ยจะเห็นว่าแต่ละปัจจัยตอนนี้เราเหลือ3ปัจจัยแล้วเราจะเซตการระดับของมันแค่ไม่ใช่มากกว่า2ปัจจัยจำเป็นต้องมากกว่า2ปัจจัยถึงจะหาค่าดีที่สุดได้ในที่นี้เขาแนะนำว่าแต่ละปัจจัยต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าถึง5ระดับนะคะแต่ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าดีไซน์เมทริกซ์ก็เหมือนที่เราเคยเห็นไปแล้วต้องมีการทดลองย่อย20การทดลองแต่ละการทดลองต้องมีการแปรค่าความดันความเร็วระยะย้ำเป็นค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้การทดลอง CCD ก็จะดีไซน์ตรงนี้ให้เราบอกเราว่าต้องแวรี่ค่าอย่างไรนะคะแล้วก็ไปทำการทดลองตามนี้แล้วก็บันทึกค่าสัดส่วนของเสีย
ที่เกิดจากครีบแล้วก็ช็อตโมแล้วก็มาคูณมาคำนวณใช่ไหมรวมเป็น total cost ด้วยสมการเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วหาค่าในที่สุดก็คือมูลค่าความสูญเสียรวมนะคะจากการเซตค่าปัจจัยทั้ง3เป็นค่าที่แตกต่างกันตรงนี้นะคะจากนั้นเอาผลการทดลองนี้ปั๊บเข้าซอฟต์แวร์นะคะอันนี้มีเรื่องของการคำนวณขนาดตัวใหญ่เช่นเดิมก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลได้นะคะเข้าซอฟต์แวร์ปุ๊บเพื่อที่จะวิเคราะห์ผลนะคะตรงนี้ให้เห็นคร่าวๆเฉยว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ผลมันต้องมีขั้นตอนของการทดสอบก่อนว่าสมมติฐานเป็นจริงหรือเปล่านะคะข้อมูลที่เราเก็บมาได้มันทำให้สมมติฐานเหล่านี้เป็นจริงหรือเปล่าตรงนี้ขอคงข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนทฤษฎีพอสมมติฐานผ่านแล้วเป็นจริงเราก็มาดูผลได้แล้วว่าอันนี้จะเห็นผลคล้ายๆเดิมเราทดลองที่ระดับที่5ระดับใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเมื่อความดันเพิ่มครีบก็ยังเพิ่มอยู่ความดันเพิ่มช็อตโมก็ลดสเต็ปคล้ายๆเดิมนะคะแล้วนี้มันเป็นตัว total cost อะค่ะเราก็จะเห็นว่าถ้าในที่นี้มันจะมีอย่างเช่นที่ความดันฉีดระดับตรงค่ากลางๆตรงนี้ที่มันจะให้ total cost ต่ำที่สุดจะเห็นว่าถ้ามาทางนี้ total cost ก็อาจจะสูงหน่อยเกิดเนื่องจากถ้าความดันฉีดต่ำก็จะมีเรื่องช็อตโมที่มากใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นคอสที่เกิดเยอะจากเรื่องช็อตโมจุดนี้เป็นจุดกลางๆให้ค่าให้ดีจุดนี้ช่วงปลายจะเริ่มสูงขึ้นกว่าตรงกลางเป็นเพราะว่าอะไรคะถ้าใช้ความดันฉีดเยอะก็จะมีงานที่เป็นครีบเยอะขึ้นต้นทุนที่เกิดขึ้นที่จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของครีบนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงมันก็มีค่าแถวๆกลางๆช่วงค่าหนึ่งที่น่าจะทำให้ได้ดีนะคะทีนี้ตรงนี้ในการหาค่าดีที่สุดเนี่ยนะคะในทางคณิตศาสตร์ตรงนี้เขาไม่ได้จะเลือกว่าไอ้นี้ดีสุดแล้วก็เซตค่าที่ค่า55เลยนะคะก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นสิ่งที่ทำคือเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาสมการความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ออกมาอันนึงซึ่งอันนี้ซอฟต์แวร์ช่วยเราได้นะคะหาออกมาเสร็จปั๊บจากนั้นก็มีการแก้สมการหาคำตอบว่าไอ้จุดที่ต่ำที่สุดพวกนี้ตรงนี้มันจะทำเป็นรูปเหมือนเส้นโค้งอะเส้นโค้งเรียบๆเป็นเคอร์ฟอันนึงแล้วมันก็จะหาบอกว่าไอ้จุดที่สัดส่วนเสียต่ำที่สุดเนี่ยมันตรงกับค่าความดันฉีดความอะไรนะคะความเร็วฉีดระยะยามที่ค่าเท่าไหร่ก็จะเข้าอีกส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ส่วนที่เรียกว่า response optimizer ช่วยหาไอ้ตัวสมการความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นรูปคล้าย surface ใช่ไหมคะพื้นผิวอันนึงซึ่งจะเห็นว่าโอเคมันจะเห็นจุดต่ำสุดตรงนี้ไหมคะแกนตั้งก็คือ cost อะค่ะtotal cost เราก็จะเห็นว่าไอ้จุดต่ำสุดจุดที่ทำให้ต้นทุนของเสียจาก2เรื่องรวมกันต่ำสุดอยู่ที่ค่าตรงนี้โอเคไหมคะค่าตรงนี้ซึ่งเราก็หาได้ว่าอ๋อมันคือที่ความดันเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะคะซอฟต์แวร์จะช่วยคำนวณหาสมการตรงนี้ให้เราแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดให้เรานะคะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะสมการที่จะได้นะคะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันอันหนึ่งในซอฟต์แวร์ช่วยออพติไมซ์หรือหาคำตอบให้เราได้ว่าเนี่ยค่ะความดันฉีดควรจะต้องอยู่ที่ค่า 55.6 V1 ความเร็วควรอยู่ที่ 62.3 S1 อยู่ที่ 5.3 มีเป็นต้นนะคะเราได้ค่าตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็อันนี้ขอผ่านแล้วนะคะได้ค่าที่ดีที่สุดตรงนี้นะคะตรงนี้ออกมาจากนั้นก็ไปลองปรับจริงอันนี้แสดงให้เห็นเฉยๆนะคะว่าค่าที่ดีที่สุดที่เราหามาได้อยู่ที่เส้นสีน้ำเงินอยู่ที่จุดสีน้ำเงิน 55.6 นี่คือเรื่องของความดันฉีดตัวอย่างอันนี้เขาโชว์ให้ดูเฉยว่าโรงงานของเขาค่ะตั้งแต่เคยปฏิบัติงานมาเนี่ยเขาเซตความดันฉีดอยู่ในช่วงนี้ค่ะการกระจายตัวตรงนี้ค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆนี้เขา vary คือเขาปรับตั้งค่าเครื่องจักรของเขาอะอยู่ในช่วงนี้มาตลอดเลยแต่พอตอนนี้เขาทำการปรับปรุงใช่ไหมคะหาค่าปรับตั้งใหม่ค่าปรับตั้งใหม่ที่ข้อมูลตรงนี้แนะนำออกมาก็คือควรจะอยู่ที่สีน้ำเงินนี้ซึ่งจะเห็นว่าอุ๊ยมันค่อนข้างอยู่ออกนอกช่วงริมช่วงเลยนะที่เขาเคยทำงานมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าอย่างนั้นที่ของเสียมันมีเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าปรับตั้งเดิมมันไม่เหมาะสมค่าปรับตั้งใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ทำการเก็บผลยืนยันผลก็คือเก็บเอาไปเอาค่าเซตติ้งที่ได้ใหม่เนี่ยค่ะปรับตั้งใหม่เนี่ยไปทำผลิตจริง
ผลิตจริงแล้วก็เก็บข้อมูลเยอะๆเพื่อมายืนยันผลก็จะเห็นว่าในเคสนี้สัดส่วนของเสียจากตรงนี้ก็หล่นลงมาระดับแทบจะไม่เกิดเลยแทบจะไม่เกิดเลยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงสัดส่วนของเสียก็ลดลงนะคะเหลือน้อยลงมากถ้าดูรูปนี้จะชัดนะคะสัดส่วนของเสียแทบจะใกล้ๆศูนย์เลยนะคะก็จะมีตัววัดระดับความสามารถของกระบวนการตรงนี้คงไม่พูดถึงค่ะนอกจากเรื่องต้นทุนหรือสัดส่วนของเสียแล้วมันก็ยังมีตัววัดอย่างเรื่องที่เรียกว่า CPK อะไรพวกนี้อีกเป็นตัววัดตามแนวของพวกซิกซิกมานะคะถ้ามาดูสุดท้ายของเราอยากรู้คอสค่ะก่อนปรับปรุงนะคะสัดส่วนของเสียเราอยู่ที่ค่าหนึ่งซึ่งจะมีต้นทุนของเสียถ้าคิดเป็นต่อชิ้นอยู่ที่ 0.3 บาทหมายถึงต่อจำนวนชิ้นงานที่เราผลิตนะคะคิดจำต้นทุนของเสียทั้งหมดหารชิ้นงานที่เราผลิตออกมาจะมีต้นทุนของเสียอยู่ที่ 0.3 บาทแต่หลังปรับปรุงต้นทุนของเสียลดลงหรือแค่ 0.01 ลดไปเยอะทีเดียวจริงๆถ้าอยากจะคิดเป็นมูลค่าเงินที่เราประหยัดได้ต่อปีเราก็คิดได้ใช่ไหมคะก็คูณจำนวนชิ้นงานที่เราผลิตทั้งปีเข้าไปเราจะเห็นว่าต่อชิ้นน่ะเราลดลงได้ประมาณสมมติ29สตางค์ถ้าเกิดเราผลิตสมมติว่า 100,000 ยกตัวอย่างนะ 100,000 ชิ้นอ่ะ 1,000 ชิ้นต่อวัน 1,000 ชิ้นต่อวันเราลดต้นทุนของเสียไปได้29สตางค์ต่อชิ้นก็แปลว่าวันนึงเราลดไปได้200กว่าบาทตัวอย่างแต่วันนึงเราผลิตเยอะกว่านี้นะคะ200กว่าบาทแล้วก็คูณไป360กว่าวันใช่มั้ยคะเราก็ได้ว่าปีนึงเราเซฟไปได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของเคสเรื่องพลาสติกนะคะก็พอได้ไอเดียไหมคะว่ามันต้องทำอะไรกันบ้างในเรื่องของการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลแล้วปรับปรุงนะคะนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะปรับปรุงเนี่ยคือเราอยากจะลดสัดส่วนของเสียโอเคไหมคะหากค่าปรับตั้งที่ยังไม่สัดส่วนของเสียลดลงนะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยไอ้สัดส่วนของเสียมันจะเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลประเภทแบบเชิงนับหมายถึงว่าเราดูว่าชนิดเสียหรือไม่เสียเราไม่ได้วัดมันใช่ไหมคะอันนี้มันเหมาะสำหรับอะไรข้อบกพร่องที่มันเป็นที่เรียกว่ามันผ่านจากการอะไรนะเป็น appearance check หรือเป็น visual inspection นะคะที่อยู่ในโรงงานแต่นี้ข้อบกพร่องบางประเภทเนี่ยมันเกิดจากการวัดอย่างยกตัวอย่างเคสที่สองเนี่ยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เขาจะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วกันนะคะเคสที่สองเนี่ยสิ่งที่สนใจนี่กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตเทปโฟมนึกภาพเหมือนพวกเทปสองหน้าที่เราใช้อะค่ะนะคะมันก็จะมีวัตถุดิบออกมาเป็นม้วนยาวๆนะคะม้วนยาวๆจากนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านกระบวนการผลิตก็คือกระบวนการตัดม้วนยาวๆนี้ให้มีขนาดหน้ากว้างตามที่ต้องการนะคะในที่นี้คือ12 มิลนะคะม้วนนึงเนี่ยเขาจะตัดออกมาได้เป็น100 ม้วนเป้าหมายคือแต่ละม้วนต้องมีขนาดหน้ากว้างเท่ากัน12 มิลทีนี้ปัญหาก็คือว่าท่านลองคิดไหมคะว่าปัญหาคืออะไรคะคิดว่าหน้ากว้างตรงนี้ถ้าอุดมคติที่อยากได้ก็คือทุกม้วนที่ตัดออกมาได้ต้อง 12.00 มิลถูกไหมคะแต่ทีนี้มันเป็นไปได้ไหมคะบางม้วนอาจจะตัดออกมาได้ 12.01 บางม้วนก็ 11.90 ยกตัวอย่างแต่ละม้วนเขาเรียกว่าได้ขนาดหน้ากว้างที่เกิดขึ้นจริงไม่เท่ากันหรือถ้าตามภาษาทางสถิตินิดนึงก็จะเรียกว่ามันมีความผันแปรของค่าขนาดหน้ากว้างระหว่างชิ้นงานไหมคะความผันแปรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ดีเราอยากให้เป็นศูนย์จริงไหมคะถ้าความผันแปรเป็นศูนย์เนี่ยแปลว่าทุกม้วนจะได้ขนาดหน้ากว้างเท่ากันเป๊ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีอีกมุมนึงว่าสูงความผันแปรเป็น0ก็คือทุกม้วนสมมุติเราได้ 11.90 เลยทุกม้วนเท่ากันเป๊ะความผันแปรไม่มีใช่มั้ยคะแต่ค่าที่อยากได้จริงๆมันคือ 12.00 เห็นแปลว่าเราได้สิ่งที่เราอยากได้ยังคะยังก็แปลว่าในที่นี้สิ่งที่เราอยากได้คือเวลาเราตัดชิ้นงานหรือก็ผลิตอะไรก็ตามเราอยากจะให้ชิ้นงานของเรามีความผันแปรน้อยที่สุดและในขณะเดียวกันค่าเฉลี่ยของมันนะคะ
ขนาดหน้ากว้างโดยเฉลี่ยเนี่ยมันควรจะใกล้ค่าเป้าหมาย 12.00 ที่สุดถูกไหมคะเช่นเมื่อกี้ 11.90 ทุกม้วนเลยแปลว่าความผันแปรดีแล้วเป็น0